สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้นะครับเป็นมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของปลานะครับปลาโลมาน้ำจืดนะครับที่เอ้ยไม่ใช่โลมาน้ำจืดโลมาน้ำโขงนะครับที่สูญพันธุ์ไปจากประเทศลาวนะครับเราจะมาวาดรูปเพื่อเดี๋ยวจะไม่รู้จักมันเนาะอันดับแรกนะครับโลมาน้ำโขงจากหัวกลมๆนะครับเราวาดโค้งๆลงมาเลยนะครับโลมาน้ำโขงหัวกลมๆนะครับเสร็จแล้วก็เป็นลำตัวโค้งขึ้นไปจะมีครีบหลังอยู่เล็กๆนะครับแล้วก็อยู่ไกลๆเลยปกติโลมาทั่วไปคีบหลังจะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่โลมาน้ำโขงนี่คีบหลังจะอยู่ไกลๆหน่อยนะครับปุ๊บคีบนะครับปุ๊บเป็นโลมาที่สามารถอยู่ได้ในน้ำจืดและน้ำเค็มนะครับจึงมาอยู่ในแม่น้ำโขงที่เป็นน้ำจืดได้นะครับแต่ว่าได้สูญพันธุ์ไปจากเขตของประเทศลาวแล้วอันนี้เป็นหางนะครับแล้วก็ปากนะครับแล้วก็มีลูกตาประมาณนี้นะครับสำหรับภาพของโลมาแม่น้ำโขงนะครับหรือโลมาอิระวดีนะครับก็อยากให้น้องๆช่วยดูแลรักษาธรรมชาตินะครับเพื่อไม่ให้สัตว์น้ำหรือสัตว์ต่างๆสูญพันธุ์กันไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นกระโดดขึ้นจากน้ำนะครับมีน้ำกระเด็นตามมาด้วยอันนี้ก็เป็นน้ำนะครับปุ๊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 บประมาณนี้นะครับสำหรับภาพของโลมาแม่น้ำโขงนะครับง่ายๆนะครับลองหัดวาดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับสวัสดีครับ